สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลาย์ษักอัครราชกุมารีทอดพระเนตรโรงงานต้นแบบสกัดสารสำคัญจากพันไม้ไทยอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา17.22น,นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลรัลลกอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงงานต้นแบบสกัดสารสำคัญจากพันธไม้ไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ฐานทัพเรืออเภอสัตหีบจงหดวชนบุรีในโอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ใช้ในการสกัดสารสำคัญจากพันธไม้ไทย สำหรับโรงงานต้นแบบนี้ได้จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อนำพันธุ์ไม้ของไทยมาสกัดให้ได้สารสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกษตรกรมีาไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการปลูกพืชนิดต่างๆและยังเป็นการสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยอันหนึง่งโรงงานต้นแบบสกัดสารสาคัญจากพันไม้ไทยนี้ตั้งอยู่ภายในแปลงปลูกพันไม้ไทยเพื่อลดปัญหาในเรื่องการขนส่งและยังเป็นการควบคุมคุณภาพของสารสำคัญที่สกัดได้อีกด้วยทา่านี้นอกจากการศึกษาและพัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญแล้ว ทเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารียังมีพระดําริให้ประยุกต์ใช้สารสําคัญจากพันไม้ไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสุขอนามัยของประชาชนด้วยเช่นแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อและแผ่นฆ่าเชื้อสําเร็จรูปเป็นต้น